โยสวัสดีทุกคนเย้ วันนี้อากาศดีมากเหมาะกับการเล่นสเก็ตมากมายนะครับแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้นะผมลงผิดป้ายนะครับจริงๆต้องลงป้ายหน้านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเดินพูดไปเรื่อยๆดีกว่าจนกว่าจะถึงร้านสเก็ตเนาะไม่เป็นไรไม่รีบเอาละเนื่องจากไม่ได้เล่นมา1อาทิตย์เต็มๆเลยนะเพราะว่ากลับไปวันแม่นะครับถ้าใครได้ดูวิดีโอกลับไปหาแม่นะครับที่ชัยนาทนะครับก็เลยไม่ได้เล่นมา1อาทิตย์เต็มๆก็ต้องมาลื้อฟื้นกันใหม่นะครับทำไมมองเราวะเนี่ยโอเคก็ต้องมาลื้อฟื้นกันใหม่นะครับการออรี่ช่วงนี้เนี่ยจะไม่รู้ว่าทุกคนเบื่อหรือเปล่านะเพราะว่าจะออรี่กันตลอดเลยก็อยากจะออรี่ให้เสร็จไวๆให้เป็นไวๆแล้วก็ไปทำท่าอื่นต่อๆไปแต่ว่าออรี่นั้นมันยากมากถ้าไม่เชื่อนะใครมาลองเล่นมาลองออรี่ได้เลยคนนี้ยังไม่เป็นแล้วมาหัดใหม่หรือใครที่เพิ่งหัดเนี่ยน่าจะเข้าใจว่ามันออรี่ยากนะครับยากจริงๆเมื่อวานก็ได้กำลังใจใหญ่ๆไปนะครับขอบคุณน้องจิ๊บนะครับที่ให้กำลังใจนะครับโพสต์ข้อความมาให้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจผมเป็นอย่างดีนะครับต้องบอกว่านี่คือความสำเร็จนะครับของช่องของผมนะครับเพราะจริงๆแล้วช่องผมเนี่ยทำเพื่อเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ดูเข้ามาดูนะครับเพื่อจะได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขในของตัวเองนั่นแหละครับช่องของผมเอาละไปสเก็ตกันดีกว่าออรี่ออรี่เย้ถึงแล้วสนามสเก็ตบอร์ดโยไงออรี่ได้ยังยังมาเอ๊ะมาหน้าผ่องเลยจากสุพรรณโยโยโยตอนนี้คนยังไม่ค่อยมาเลยนะครับมีแค่นี้เองก่อนอื่นอย่าลืมวอร์มร่างกายก่อนนะครับก่อนเล่นสเก็ตเดี๋ยวจะไปเมื่อยตัวนะครับผมไทยฮอลลี่นะครับคันไหนก็ไม่รู้สูงมากอะใครมันฮอลลี่วะเนี่ยสูงมากโอ้โหแต้มอ่ะโคตรแน่ทำได้ฮะที่ทำได้นะกระโดดแค่อย่างเงี้ยขาชนนี่ใครมันฮอลลี่วะสุดยอดวันนี้คนจะเยอะน่าดูเลยนะครับเล่นสเก็ตบอร์ดว้าวเราไม่เสียเวลานะครับเรามาออรี่กันเลยดีกว่าจะได้เป็นไวๆนะครับเผื่อจะไปคลิกคงคลิกทิปกับเขาบ้างนะครับWhat?
อนนี้ผมคิดว่าผมออลี่คล่องแล้วนะแต่เพียงแค่พัฒนาเรื่องการกระโดดให้มันสูงเท่านั้นเองตอนนี้เริ่มมาเป็นออลี่ข้ามเนี่ย 70-80% ได้เดี๋ยวพัฒนาคงเร็วๆนี้จะได้เห็นออลี่แบบสมบูรณ์แบบนะครับไม่ช้าใจเย็นๆเหนื่อยคือตอนนี้เราเริ่มเลเวล2นะครับเลเวล1ผ่านง่ายๆแล้วตอนนี้เราจะโชว์ข้ามนะครับตรงนั้นนะครับโดยน้องปัดนะครับผมนี่เย น้องปัดกูจับอันนี้ก็เด็กใหม่นะครับขอสเก็ตผมเล่นคือแบบเห็นแล้วอยากเล่นไงอยากเล่นว้าอันนี้น่าจะเป็นใหม่แกะกล่องเลยไม่เคยเหยียบมาก่อนเลยนะJump. Yeah. Jump is so hard. So hard. วันนี้สอนฝรั่งนะครับเช็คSo hard. Yeah. Yeah.
try, just try. มันจะออรี่นะครับจะออรี่Yes. Thank you. Yeah. Bahrain. Bahrain. Your name? Talal. Your name is? Talal. 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 Yeah. Talal. Okay. My name is Egg. Egg. Talon. Oh, Talon. Yeah. Talon. Okay. Nice to meet you. You too. Yeah. You're from here? Yes. You live here? Yes. Bangkok? Yes. And you? Bahrain. Middle East. You know where? Sure is. Yeah. This is Bahrain, so small. Okay, I have to go now. Okay. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Yeah. อย่างว่านะครับคือการที่แบบเราเห็นคนเล่นมันสนุกถูกไหมครับเวลาดูผมเล่นมันจะสนุกถูกไหมครับเราก็คิดว่าเอ้ยมันไม่น่ายากถูกไหมเราน่าจะเล่นได้ความคิดคนที่เห็นใช่ไหมเหมือนทะลุนเขาก็เห็นแบบนั้นก็เลยแบบมาขอเล่นแต่พอเขาเล่นแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่คิดไงมันยากบายบายเจอกันเย้เจอกันโอเคพอมาลองจริงแล้วมันจะยากมากๆขนาดแค่ลื่นไปธรรมดามันยังยากเลยถ้ามาออลี่นี่จบถ้าไม่เชื่อถ้าใครเล่นแล้วเนี่ยจะรู้เลยลองมาตอบกันก็ได้ว่ามันใช่หรือเปล่านะครับยากจริงมันไม่ง่ายอย่างที่เห็นต้องใช้เวลาฝึกนะครับแต่ก็ถ้าฝึกบ่อยๆมันก็ได้เหมือนผมนั่นแหละครับฝึกมันก็ได้เองนั่นแหละครับมันแค่ยากแค่ตอนแรกๆนั่นแหละวันนี้คงหวังว่าสนุกนะครับคลิปวิดีโอวันนี้มีอะไรมากมายนะครับออรี่ขั้นเทพก็มาแล้วก็การโชว์สเต็ปของน้องปัดนะครับโอ้ยยังโชว์อยู่เอาละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับติดตามวิดีโอสเก็ตแล้วเนี่ยอย่าลืมติดตามวิดีโอท่องเที่ยวด้วยนะครับถ้าลองเข้ามาดูถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรลองเข้ามาดูก่อนเพื่อชอบกันโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกใจซะ